เหมือนฝอยทองเลยอ่ะเป็นไทยซอสนะนี่มันขนมหวานหรืออาหารทะเลจ้ะเนี่ยมาถึงฟลอริดาต้องกินไม่งั้นเหมือนว่ามาไม่ถูกวอลฟ์Market. สวัสดีค่ะทุกคนมอสนะคะมอสลาวันวันวันนี้เราเจอกันตอนกลางคืนเพราะว่ามอสจะพาทุกคนมากินอาหารทะเลแบบฝรั่งตอนกลางคืนนะคะนี่ร้านนี้เขาบอกว่ามีมาตั้งแต่ปี1918 104ปีแล้วอะอะไรมันจะขนาดนั้นลืมบอกนะคะตอนนี้มอสอยู่ที่ซาราโซตาซิตี้นะคะของรัฐฟลอริดานะวันนี้มอสก็เลยจะพาทุกคนมากินอาหารทะเลเราอยู่ใกล้ทะเลใช่ไหมมาดูนะว่าฝรั่งเขากินอาหารทะเลกันยังไงบ้างจ้ะเฮ้ยตกใจนึกว่าวันฮาโลวีนทุกคนเขาบอกว่าต้องรอประมาณ45นาทีนะคะแต่ว่าเขาจะมีโซนด้านนอกตรงนี้เราสามารถนั่งสั่งน้ำกินได้ก่อนส่วนอาหาร45นาทีรอไปจ้ะระหว่างที่รอใช่ว่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในเขามีพวกอาหารสดๆด้วยนะเนี่ยค่ะบรรยากาศในร้านขายอาหารทะเลของที่นี่ก็จะเป็นแบบนี้นะแนวอเมริกันนี่ไงข้างหน้าเขามีอาหารด้วยมีอะไรอุ๊ยอันนี้เป็นพวกปลาพวกปลาแซลมอนอุ๊ยสโมกน่ากินมากเลยอะคือกุ้งตัวใหญ่มากกุ้งแบบจัมโบ้ตัวใหญ่เขาขายพาวละ30ดอลลาร์นะคะหลายคนจะถามว่าดอลลาร์กับเหรียญคือเหมือนกันนะลองดู lobster lobster tail ขายพาวละ50เหรียญนะคะอู้นี่ stone crab ก็น่ากินพาวละ40โอ้ยอุ้ยตัวใหญ่มากจัมโบ้ stone crab พาวละ50เหรียญใหญ่มากเลยทุกคนดูดิเทียบกับมือมอสดิโอ้โหนี่ปลาเขามีพวกปลากระพงอะไรอย่างงี้อันนั้นปลานั่นป่ะใช่ฮอกฟิชป่ะฮอกฟิชนั่นไงอุ๊ยนี่ปลาเยอะอยู่ All these are caught same day All these are that's what one thing about everything here is fresh everything is same day เขาบอกว่าเป็นที่แบบปลาที่เอามาวางนี่ได้มาวันไหนเอามาขายวันนั้นเลยนะไม่มีค้างคืนนี่อันนี้เป็นมุมของฝากนะคะข้างหลังเขาเขียนไว้ด้วยนะว่า the fish we sell today นะคะ slept in the Gulf last night ก็คือว่าปลาที่เอามาขายทุกคืนเนี่ยจะได้มาจากอ่าวของเม็กซิโกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นโซนติกิบรานะคะก็จะเป็นแนวฮาวายติกิคือสไตล์ติกิเนี่ยเขาก็จะเป็นแนวเขาเรียกว่ามิยาคานะคะทุกคนข้างบนอะอย่างนี้เมืองไทยก็น่าจะเป็นแนวติกิเนาะเขาเรียกว่าอะไรเล่ายาดองแล้วอะยาดองติกิเอาไปใช้ได้นะ Hey how are you Can I get Tom Body Mary please Yes and one tropical Colorado Yeahนี่ได้มาแล้วนะสั่งปุ๊บได้ปั๊บหน้าตาแปลกๆป่ะนี่คือเครื่องดื่มค็อกเทลนะคะอันนี้ของพี่ตากล้องนะคะเขาบอกขออะไรก็ได้ที่หวานๆน่ารักเชียร์นี่ค่ะได้มาแล้วนะอันนี้เขาบอกว่ามันชื่ออะไรทอมบอดี้แมรี่นะคะสังเกตไหมเครื่องดื่มสีแดงๆอันนี้มันเป็นซอสมะเขือเทศนะคะแต่ว่ามันจะมีกุ้งไว้ทุกคนแล้วนี่ความพริกก็คือมีพริกเห็นปะแล้วก็มีผักขึ้นช่ายเซอร์รี่เดี๋ยวขอชิมก่อนรสชาติเป็นไงเหมือนกินเลยเนี่ยซอสพริกใส่น้ำอะแต่ว่า
ปกติแล้วอ่ะเขาจะกินเป็นอาหารแบบบรันช์แบบเป็นอาหารช่วงกลางวันนะคะเพราะว่ามันได้ทั้งดื่มน้ำแล้วก็ได้กินกุ้งนะมันไม่น่าเป็นเครื่องดื่มบอกเลยแก้วนี้อร่อยมันเป็นวอสก้าเอ้ยวอสก้าใส่มะพร้าวนะพี่ตะก้องบอกอร่อยอร่อยไหมคะขอนิ้วหน่อยเราก็สั่งอาหารตรงนี้เลยนะone order of veggies I need to order jumbo stone crab you want a pound yeah pound about how many for one pound you get three okay perfect one pound okay please only old fish we have a hog snapper right there hog how big is that one นี่ก็เป็นปลาฮอกฟิชนะคะ on that as well. ที่เราจะกินเราก็สั่งทั้งตัวให้เขาทอดเลยค่ะตัวนี้น้ำหนัก2พาวนะคะของพาวอยู่ที่ประมาณ 1,500 นะคะ Yes, thank you เนี่ยค่ะพอเรามานั่งปุ๊บใช่ไหมเขาจะมีแคคเกอร์นะคะแล้วอันนี้เป็นฟิชสเปซนะคะก็ไม่รู้รสชาติมันเป็นยังไงแต่อันนี้ก็คือฟรีนะเนี่ยแหละสไตล์อเมริกันแท้ๆจริงๆนะเพราะว่ารอบตัวมอสเนี่ยไม่มีคนเอเชียมากินเลยนะเอาจริงเพราะว่าเมืองนี้นะจะเป็นเมืองที่มีแต่คนอเมริกันเข้ามาเที่ยวนะคะลองนะหน้าตามันคล้ายทูน่าเนาะรสชาติมันก็คล้ายกับทูน่าที่เราแบบทานในขนมปังอันนี้ฟรีกินไปกินไปนี่ค่ะปลาฮอกฟิชที่มอสสั่งนะเอกลักษณ์ของปลาฮอกฟิชปากมันจะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าปลาหมูนะในภาษาไทยแต่มอสไม่รู้ว่าสามารถเจอที่อ่าวไทยหรือว่าอ่าวทะเลอันดามันหรือเปล่าแต่ปลาเนี้ยเขาบอกว่ามันจะมีเยอะนะคะในอ่าวเม็กซิโกมอสก็เลยต้องสั่งเพราะว่าเมืองที่มอสอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้กับอ่าวเม็กซิโกนะและที่สำคัญปลาเนี้ยมันแปลกมันไม่กินปลาด้วยกันนะมันกินหอยปลากินหอยเหมือนเราได้กินทั้งปลาได้กินทั้งหอยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นไซส์ออเดอร์นะคะก็จะมีข้าวมีแตงมีอะไรให้มาลุยโอ้มาแล้วว้าว look good อันนี้เป็นหอยเชลบนน้ำราสเบอร์รี่นะทุกคนงงป่ะเหมือนของหวานไหมราสเบอร์รี่มีเหมือนลูกเล็กกับวิปครีมอุ๊ยกับอะไรอันนี้ข้างล่างน่าจะเป็นมันแล้วก็มีราดด้วยน้ำราสเบอร์รี่แล้วอันนี้เป็นอะไรมาขอชิมก่อนคล้ายกับวิปครีมนะนี่มันขนมหวานหรืออาหารทะเลจ้ะเนี่ยมันก็อร่อยแต่ว่ามันน่าจะเป็นของหวานมากกว่านะคะเพราะมันเป็นราสเบอร์รี่ที่ราดอ่ะมันน่าจะเป็นของหวานแต่ก็อร่อยนะและอันนี้ค่ะทุกคนStone Cap อันนี้มอสสั่งไซส์ใหญ่สุดนะคะขาย50เหรียญนะคะก็ประมาณ 1,800 นะครับปูใหญ่มากทุกคนโอ้โหโคตรหวานนะทุกคนไม่อยากจิ้มซอสเลยมาดูซอสที่เขาให้กันนะอันนี้เป็นซอสเนยบีบมะนาวกับอันนี้จะเป็นเหมือนแบบคัทมัสตาร์ดอะไรประมาณนี้แต่เขาบอกว่าถ้าจะกินแบบคนอเมริกันนะคะก็คือกินเนยใส่มะนาวชิมลงไปแปลกว่ะเนยใส่มะนาวเอาเป็นมัสตาร์ดแล้วกันมองว่าไม่จิ้มเลยดีกว่าเพราะว่าเนื้อน้องแน่นมากโอเคทุกคนคะอันนี้เป็นไทยเกรสนะคะหรือว่าเป็นไทยซอสนะดูซิว่าจะเป็นเหมือนซอสซีฟู้ดบ้านเราหรออุ้ยนี่ปลาที่วางอยู่หน้าเลยเนี่ยควันขึ้นนะเดี๋ยวลองชิมเอ้ยหน้าตาได้อยู่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไทยซอสมันก็นึกว่าจะเป็นแนวแบบซอสซีฟู้ดปรากฏว่าเป็นไงปะเหมือนซอสจิ้มทอดมันอะหวานหวานไม่ได้นะไม่ผ่านแต่ปลาเนื้อหวานมากอร่อยมากที่นี่นะไม่ว่าอะไรก็ช่างจะต้องบีบมะนาวเปรี้ยวไว้ก่อนพ่อสอนไว้เย้เมื่อกี้มีป้าเดินมาแซวนะเขาบอกว่านี่เราจับปลามาเองเหรอแล้วให้เขาทอดเหรอเขาบอกไม่ใช่นะมีขาย
โคตรฟินอ่ะเดี๋ยวไม่ใช่แค่มื้อนี้นะคะคือหมอสมาอยู่ที่นี่ 3-4 วันแล้วนะคะเดี๋ยวจะย้อนภาพกลับไปให้ดูนะว่ามอสกินอะไรบ้างอาหารทะเลแบบฝรั่งที่เขากินที่ซาราโซตาซิตี้เนี่ยเขากินอะไรกันไปดูกันซุปหอยเห็นไหมนี่เป็นอาหารของฝั่งคนแบบเขาเรียกว่าตะวันออกของอเมริกานะคะนี่เป็นต้นกำเนิดมาจากรัฐโอไฮโอนะคะตอนนี้มอสนั่งอยู่ที่ร้าน Skylife Chili นะคะแล้วก็มอสก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงเห็นข้างบนเหลืองๆเนี่ยคือชีสทั้งหมดนะแล้วก็จะมีซอสชิลลี่และข้างล่างเป็นสปาเกตตี้ซึ่งหากินในลอสแอนเจลิสไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมาฝั่งอีสต์โคสต์ต้องมากินจ้ะมาเดี๋ยวลองก่อนเขาจะมีขนมปังให้นะคะบีบี้แล้วก็โรยอีอโรยไปเห็น2จานเนี้ยที่มันไม่เหมือนกันก็คือว่าจานเนี้ยข้างในมันจะเป็นฮอทดอกนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้มาเดี๋ยวลองดูข้างในกันอันนี้ที่มอสสั่งเป็นจานเล็กนะคะจานเล็กนี่400แคลอรี่นะแล้วนะทุกคนนี่โหเหมือนฝอยทองเลยอ่ะมันคือชีสอ่ะนี่ยังไงอ่ะมันเหมือนหวานมันๆหนึบๆอ่ะแบบสปาเกตตี้แล้วมีชีสอ่ะชีสพ็อกเอาบีฟบีฟอ๋ออันนี้เป็นเนื้อนะคะแต่เขาบอกว่าเขาจะมีฮอตซอสให้ใส่เข้าไปไรดิฟเขาบอกว่ามันจะเผ็ดมากนะทุกคนเหมือนกินสปาเกตตี้ฝอยทองโอ้เขาซอสแรงมากแต่อร่อยอ่ะเมนูละประมาณ7เหรียญนะคะ200กว่าบาทก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็ถูกปากนะถ้าเกิดว่าใครได้มาเที่ยวฝั่งอีสต์โคสต์ฝั่งตะวันออกของอเมริกาลองสั่งดูนะ Yes.ทุกคนคะอันนี้เป็นพายที่เขาบอกว่ามาที่ฟลอริดาจะต้องกินนะคะมันคือคีรามพายนะคะแล้วเราก็บีบรามมะนาวลงไปมาถึงฟลอริดาต้องกินไม่งั้นเหมือนว่ามาไม่ถึงนะก็จะเป็นพายแบบนุ่มๆหวานๆเปรี้ยวๆนะก็อร่อยดีหากินได้ที่ในฟลอริดานะอ๋อเป็นไงคะเรียกว่ายั่วน้ำลายเลยว่าใครที่ดูคลิปนี้ขอโทษด้วยนะก็แบบว่าคนมันกินเพลินอะแต่เอาจริงๆอะ
ไม่ค่อยอร่อยหรอกมันไม่ถูกปากคนไทยหรอกเขาเรียกว่าอะไรนะในเมื่อเข้าเมืองตาหลิวเราก็ต้องหลิวตาตามแล้วก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมนะของคนอเมริกันแท้ๆที่มอสกาพูดว่าอเมริกันแท้ๆเพราะว่าซาราโซต้าซิตี้เนี่ยแทบจะไม่มีคนเอเชียมาเที่ยวเลยนะคะเมืองนี้มีชายหาดที่สวยติดอันดับโลกด้วยสามารถไปดูคลิปเก่าได้นะคะก็คลิปนี้มอสจะรวมอาหารแล้วกันเนาะโอเคคลิปหน้ามีอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะคะคลิปนี้ขอกินต่อแล้วกันนะเรายังไม่อิ่มง่ายๆหรอก